แรงอีกนิดโอ๊ยแกนี่นวดไม่ถูกใจเหมือนข้าวฟ่างเลยอ่ะเมื่อไหร่ข้าวฟ่างจะกลับมาสักทีข้าวฟ่างโทรหาเธอบ้างไหมไม่ค่ะคุณยายโอ๊ยหายไปไหนเนี่ยข้าวฟ่างหรือว่าได้เงิน 1,300 บาทจากคุณนายปาเจลาไปแล้วจ้าออกไปเลยเนี่ยไอ้ตั้งแต่ฉันให้เงินเดือน 1,300 บาทเดียวนะใช่ๆๆๆๆมีแหวนแหวนเจ้าหญิงด้วย2วงอุ๊ยกำไรน้อยกิฟต์ที่คาดผมระยิบระยับเกินฐานะคนไทยมากเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะหักเงินเดือนหัวเราะอีกแล้วแหละหัวเราะว้าวน้องโหทำเงินเดือนไม่ได้แล้วค่ะโอ้โนก็หักเดือนหน้าไงฉันเหงาจังเลยอ่ะข้าวฟ่างก็ไม่อยู่ลูกพัตตี้ก็ไปค้างบ้านเพื่อนเหลือเราอยู่2คนเธอเล่าเรื่องผีให้ฉันฟังหน่อยสิชิงบีได้เลยค่ะคุณนายอยู่ในหมู่บ้านหนูนะคะก็จะมีผีกระสือพายกินน้ำสีชมพูของคนอื่นก็จะกลายเป็นกระสือของสีชมพูถ้าใครกินน้ำสีแดงแรงที่คนอื่นกินไปแล้วก็จะกลายเป็นกระสือสีแดงค่ะคุณนายเรื่องอะไรของแกเนี่ยพูดใหม่สิถ้าฉันไปกินน้ำที่คนอื่นกินไว้ฉันกินน้ำเขียวฉันก็กลายเป็นกระสือสีเขียวใช่ค่ะถ้าฉันกินน้ำแดงก็กลายเป็นกระสือสีแดงสีชมพูก็กลายเป็นกระสือสีชมพูแล้วถ้าฉันกินน้ำเปล่าล่ะฉันจะเป็นสีอะไรเป็นสีใสไงคะกระสือสีใสแล้วใครจะมองเห็นโอ้ยแกนี่ไร้สาระมากเลยไปลงไปนอนข้างล่างได้แล้ววันนี้คุณนายปาเตราไม่คุยแล้วคุณนายปาเตราจะนอนชินบีพาฉันไปห้องน้ำหน่อยสิชินบีโอ้ยชินบีเป็นคนใช้เนี่ยไม่มียังดีกว่าคุณนายปาเตราไปคนเดียวก็ได้แสงอะไรอ่ะกระสือสีม่วงอ๋อแล้วนี่มันเกิดอะไร